วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคือสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับสร้างบารมีอยู่ในต่างแดนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะครับแล้วก็ศึกษา DOU นะครับจนเกิดความประทับใจนะครับแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะเป็นนักสร้างบารมีในต่างแดนแล้วก็ยังเป็นแอดมินเพจนะครับกัลยาณมิตรที่โลกต้องการด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับคุณวัชรีฟรานซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วีระแล้วก็คุณสายใจวลีและผู้เข้าร่วมรายการซูมทุกท่านค่ะใช่แล้วค่ะพี่วัชรีฟรานซ์นะคะเป็นแอดมินเพจกัลยาณมิตรที่โลกต้องการครับหรือว่าพี่อ้อนะคะนี่ค่ะให้คุณผู้ชมได้รู้จักประวัติความเป็นไปเป็นมาของพี่อ้อสักนิดหนึ่งนะคะว่าภูมิลำเนาเดิมของพี่เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยผูกพันกับพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อนะคะวัชรีฟรานซ์นะคะเป็นคนสกลนครนะคะเป็นลูกของชาวนาชาวไร่ธรรมดานะคะมีฐานะยากจนสุดๆนะคะอยู่ในหมู่บ้านที่มีความทุรกันดารห่างไกลความเจริญมากนะคะช่วงวัยเด็กนะคะพ่อแม่ของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเรานะคะแล้วก็มีพี่น้องสี่คนนะคะพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ค้างคืนที่นาที่ไร่แล้วก็ปล่อยให้เราเนี่ยอยู่กันเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพ่อแม่ก็คือว่าจะทำตัวอย่างให้ดูก็คือตอนเช้าเราจะต้องไปใส่บาตรที่หน้าบ้านนะคะมีข้าวเหนียวนะคะไปใส่บาตรบางวันก็มีกับข้าวบางวันก็ไม่มีกับข้าวไม่ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะไปนอนค้างที่นาที่ไร่7วันมาครั้งหนึ่ง5วันมาครั้งหนึ่งแต่ด้วยความที่เคยชินนะคะเคยใส่บาตรแม่เคยพาทำแล้วก็ทำอะค่ะพ่อแม่ไม่อยู่เราก็ทำนึ่งข้าวเหนียวใส่บาตรนะคะใส่บาตรทุกเช้าเลยมันก็เหมือนกับความเคยชินโดยที่เราก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเพราะเหมือนกับเราทำเป็นปกตินะคะเราก็คิดว่านั่นก็คือวิถีหนึ่งของชาวพุทธที่เราทำอะค่ะในแบบคนบ้านนอกอะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาที่กรุงเทพนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ เรียนสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็จบ3ปีครึ่งนะคะ ตอนที่เรียนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบหรือเปล่านะคะ เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเรียนอะไรถ้าจะเรียนอันที่มันยากๆเราก็กลัวจะไม่จบนะคะ เราก็คิดว่าเรียนอันนี้แหละจบแน่นอนเพราะเราคัดสื่อสารมวลชนค่ะเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่านะคือเราเป้าหมายคือต้องการปริญญาตรีเท่านั้นเองเพื่อที่จะใช้ในการสมัครงานนะคะทีนี้มันมีเหตุบังเอิญนะคะให้เราได้มาอยู่ที่เยอรมันมีพี่สะใภ้เป็นคนนครราชสีมานะคะเป็นคนโคราชอยู่ๆก็อยากให้เราอ่ะมามีครอบครัวที่นี่เพราะว่าเขามีญาติที่เมืองวอร์มส์นะคะที่ประเทศเยอรมนีญาติที่โคราชเขาก็ฝากมาค่ะโดยที่เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะทำงานหรือว่าอะไรมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้ามาอยู่เมืองนอกเราคงจะสบายนะคะเราคงจะสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่เราได้เราคิดแค่นั้นนะคะคิดแค่นั้นเราก็มาเลยแล้วก็มีครอบครัวอยู่จนถึงทุกวันนี้อะค่ะค่ะกี่ปีแล้วคะเนี่ยอยู่ที่เยอรมนีค่ะถ้าปีนี้ก็15นะคะ15ปีแล้วและไปอยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดเราฝันไว้ไหมคะระหว่างเคยอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เกิดแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่เลยที่เยอรมนีอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราวาดฝันไว้ส่วนมากมันก็จะสวยงามนะคะชีวิตการมาอยู่ที่นี่คงจะได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็มีเงินมากมายส่งให้ครอบครัวพ่อแม่ใช้นะคะเราคิดแบบนั้นแต่มันไม่เสมอไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังนั้น
คือเรื่องบุญเรื่องบาปใช่ไหมคะไม่รู้เราทำอะไรมาบ้างแต่สำหรับตัวเองก็คือมาอยู่ที่นี่อยู่ในระดับปานกลางค่ะในระดับปานกลางไม่ใช่มหาเศรษฐีนะคะก็คือเขาเนี่ยเลี้ยงดูเราได้เลี้ยงดูลูกเราได้แต่เขาไม่ได้มีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อถึงครอบครัวของเรานะคะผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่มาอยู่ต่างประเทศถ้าไม่ได้มีบุญบารมีของเก่าที่สั่งสมมามากพอจริงๆเราก็ต้องทำงานหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ที่เมืองไทยด้วยตัวเองเยอะค่ะส่วนใหญ่ครับแม้กระทั่งบางครั้งเราอยากจะถวายทานนะคะเราก็ต้องคือบอกตรงๆไม่ได้ค่ะต้องหาวิธีเองแล้วก็เก็บเงินเองนะคะถ้าจะใช้เรื่องการทำบุญซึ่งเขายังไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องการทำทานมากนะคะ15ปีผ่านมาแล้วนี่ก็ยังไม่มีการพัฒนาไปในส่วนนี้ใช่ไหมครับในส่วนที่ศรัทธาของเขาจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเข้าใจในวิถีของพวกเรามากขึ้นอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตอนแรกก็คือว่าเอาตอนที่รู้จักวัดใหม่ๆนะคะคือวันปกติเรามาอยู่ที่เนี่ยเราจะเป็นคนที่ติดละครไทยมากนะคะเรามีความภาคเพียรในการที่จะตื่นตีห้านะคะขึ้นมาดูทีวีไทยนะคะมีความภาคเพียรมากนะคะติดแล้วก็คือนอกจากเลี้ยงลูกหัวฟูตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยก็คืออยู่หน้าจอทีวีละครไทยนั่นคือสิ่งที่เป็นประจำนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งสามีได้เรียกให้เราเนี่ยไปดูที่โทรทัศน์นะคะว่ามีช่องไทยอีกนะเธอช่องหนึ่งดูซีเนี่ยทีนี้เราก็รีบวิ่งไปดูนะคะแต่ปรากฏว่ามันมีตรงสื่อจีนที่หน้าจอปรากฏแล้วก็เห็นพระรูปหนึ่งนะคะใส่แว่นตาครับสว่างไสวอยู่ที่หน้าจอตอนนั้นไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพระหรือเป็นอะไรเราไม่ได้คิดแต่ว่าท่านเป็นใครหนอทำไมท่านดูหน้าตาเหมือนดูไม่เหมือนคนปกติอะค่ะดูเหมือนสว่างสวยอะดูแล้วเราต้องจ้องเราต้องหยุดเราต้องหยุดดูท่านนะคะแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรนะคะเราก็เลยคิดว่าคงจะเป็นช่องจีนนะมันแบบมีแต่ตัวหนังสือจีนเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็โอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรากลับไปดูดฝุ่นต่อนะคะพอสักพักนึงเขาก็จะกดรีโมทหนีไปบังเอิญหลวงพ่อพูดขึ้นมาเป็นภาษาไทยนะคะตอนนั้นมันนานมากเราก็จำไม่ได้ว่าท่านพูดว่าอะไร รู้แต่ว่าเป็นภาษาไทยเราก็รีบวิ่งไปที่หน้าจอทีวีว่าหยุดก่อนนะคะนี่มัน ช่องไทยอีกช่องหนึ่งนะเธอ ดีใจมากเลยจะได้มีช่องไทยเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะคะ แล้วทีนี้เราก็ฟังท่านอ้าวนี่ท่านสอนธรรมะ ทำไมธรรมะที่ท่านสอนทำไมมันฟังแล้วรู้สึกว่าเราต้องหยุดฟัง มันเป็นธรรมะที่อุ๊ยมันแบบว่าสอนเข้าใจง่ายจังเลยมันมีอย่างนี้ได้เหรอครับอู้นี่คือโรงเรียนอนุบาลท่านบอกว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลมีการ์ตูนด้วยมีเพลงด้วยทำไมท่านสอนเข้าใจง่ายอย่างนี้โอ้ชอบมากเลยทีนี้เราก็ดูติดตาม DMC ทุกรายการนะคะดูตั้งแต่เช้าถึงเย็นดูจนกระทั่งเราไม่อยากที่จะดูละครไทยอีกแล้วจนใช่ค่ะเหมือนกับเรารู้แล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอ่ะอยากจะฟัง อยากจะติดตามแต่มันไม่มีนะคะไม่มีการติดตั้งเครื่องสัญญาณอะไรทั้งสิ้นนะคะเข้ามาเองนะคะแล้วก็ดูฟรีแบบนั้นมาตลอดโดยที่เราไม่ได้ติดเครื่องอะไรเลยอยู่ก็เข้ามานะคะแล้วสามีก็งงไม่เข้าใจว่าเธอไม่ดูละครแล้วเหรอทำไมเธอดูช่องนี้ช่องเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นเธอไม่เปลี่ยนช่องเลยเหรอไม่บอกว่าไม่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะฉันอยากจะดูแบบนี้ฉันอยากจะฟังแบบนี้แหละแต่มันไม่มีขอบคุณมากเลยนะที่เธอทำให้ฉันรู้จัก DMC คือมันเหมือนกับติดมากจนสามีไม่เข้าใจว่าละครไทยอ่ะมันแตกต่างกับช่องนี้ทำไมเธอถึงทิ้งละครไทยเพื่อที่จะมาดูช่องนี้มีดีอะไรนะคะแต่มันก็มีจนวันหนึ่งใช่แต่มันก็มีช่วงเป็นภาษาต่างประเทศแล้วเขาไม่ได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับน่าจะเป็นแค่ภาษาจีนถ้าภาษาอังกฤษเขาไม่ถนัดนะคะประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาจะใช่เขาจะไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนอกจากคนที่ใช้ทำธุรกิจหรือว่าจริงๆด้านนั้นนะคะภาษาต่างประเทศค่ะแล้วมารู้จักวัดพระธรรมกายตอนไหนอย่างไรล่ะคะตอนนั้นคือรู้จักช่อง DMC แล้วเนาะใช่ค่ะ
ู้จักช่อง DMC ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปิดองค์พระแล้วก็เห็นหัวหน้าชั้นกำลังโปรโมทว่าปิดเจดีย์ปิดเจดีย์แล้วก็ไม่เข้าใจหรอกปิดเจดีย์คืออะไรสร้างองค์พระรู้แต่ว่าไม่สร้างองค์พระดีจังเลยองค์พระแล้วประดิษฐานอยู่บนพระมหาธรรมกายเจดีย์1ล้านองค์อุ๊ย1ล้านองค์ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีชื่อเราบ้างจังเลยแต่แค่รู้สึกอะค่ะเพราะเรารู้เรื่องการทำทานของคนที่นี่เขายังไม่ค่อยเข้าใจเราก็ได้แต่คิดแต่ว่าวันหนึ่งเราเห็นเขากำลังคุยเรื่องนักเรียนดูโอยูสัมภาษณ์ด้วยหน้าตาเขามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีภาพการรับปริญญาบัตรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเราดูแล้วเฮ้ยทำไมเขามีความสุขมากเลยอะเราอยากมีความสุขเหมือนเขาจังเลยอะเราอยากเรียนอะอันเนี้ยดีโอยูใช่ไหมแล้วจุดประสงค์ก็คือว่าเราอยากจะมีความสุขเหมือนกับเขาที่เขาสัมภาษณ์แล้วอันที่สองคือเราอยากจะไปรับปริญญาบัตรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแค่นั้นเองเราไม่รู้หรอกว่าเขาสอนอะไรบ้างแค่นั้นเองที่เราอยากจะเรียนนะคะเราต้องเรียนให้ได้เราก็เลยขอถามสามีว่าเธอช่วยหาวัดได้ไหมที่เยอรมนีมีไหมวัดพระธรรมกายก็เห็นเขาโปรโมทว่ามีทั่วโลกนะมีทั่วโลกแต่ไม่รู้ว่าเยอรมันจะมีหรือเปล่าเขาก็เมตตามีน้ำใจไปดูในอินเทอร์เน็ตให้นะคะจนพบวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตนะคะเราก็อาทิตย์นั้นเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็บอกสามีว่าเราไปกันเลยนะเราไปกันเลยแต่เราต้องใส่เสื้อขาวนะคะใส่เสื้อขาวซึ่งเราเห็นเขาใส่เสื้อขาวเราก็ต้องใส่แต่ก็ใส่กางเกงยีนนะคะเสื้อยืดกางเกงยีนขาวทั้งบ้านนะคะท่อนบนเนี่ยขาวทั้งบ้านพอไปถึงวัดด้วยความหวังอย่างแรงกล้าว่าฉันจะได้เจอหมู่คณะกลุ่มนี้ที่เขามีแต่ความสุขและความเบิกบานและฉันดีใจมากเลยนะคะเห็นป้ายวัดพระธรรมกายฟังเฟิร์ตดีใจมากนะคะพอไปกดกริ่งไม่มีใครอยู่นะคะไม่มีใครอยู่เลยเกาะประตูรั้วมองแบบเหมือนแบบท่อมมองอะค่ะก็ไม่มีคนทีนี้ประตูเขาไม่ได้ล็อกนะคะประตูที่เป็นประตูบ้านนะคะมันจะมีประตูใหญ่เปิดประตูรถกับประตูบ้านแล้วก็คลิกอ้าวประตูเปิดเราต้องเข้าไปสักหน่อยละคือวิสาสะเข้าไปสักหน่อยเผื่อว่าเขาไม่ได้ยินเข้าไปเคาะประตูก็ไม่มีคนอยู่มั่นใจมากคงไม่มีใครอยู่จริงก็เลยกลับนะคะก่อนกลับบ้านจามีก็พาไปเที่ยวนะคะในความคิดตอนนั้นรู้สึกว่ามีความรู้สึกเสียใจนะเสียใจแบบเหมือนคนตรอมใจเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงเป็นขนาดนั้นเรามีความรู้สึกอกหักเศร้าข้างในอะค่ะอกหักใช่ค่ะอกหักไปแล้วทำไมไม่เจออกหักเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเป็นขนาดนี้ครับแล้วทีนี้เราก็คิดถึงวัดทุกวันผ่านไปประมาณ 2-3 วันเราก็เลยตัดสินใจโทรไปค่ะครับทีนี้โทรไปก่อนเนาะโทรไปค่ะโทรไปตอนแรกเซอร์ไพรส์ไม่ได้โทรจะไปเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์กว่านะคะแล้วทีนี้พระอาจารย์ท่านก็รับนะคะเป็นเจ้าอาวาสรับค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าตกใจที่พระรับสายเพราะเราไม่เคยทำตัวไม่สนทนากับพระใช่ค่ะไม่เคยสนทนากับพระว่าคำพูดที่เขาคุยกับพระเขาต้องใช้ยังไงตื่นเต้นมากพระท่านก็บอกว่าใจเย็นๆโยมใจเย็นๆปกตินี่แหละทีนี้ก็สอบถามท่านว่าต้องการจะสมัครเรียนดีโอยูค่ะท่านบอกว่ามาได้เลยมาได้ตลอดนะคะเสาร์อาทิตย์ต่อมาแล้วก็ไปค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะมันตรงกับวันบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดคนเยอะค่ะคนเยอะมากเราก็ไม่รู้เราก็ไปแต่ว่าจะสมัครดีโอยูที่ไหนคะจะสมัครดีโอยูค่ะไม่คนก็เยอะนะคะก็เห็นเขาเตรียมงานอะไรกันนะคะเป็นบวชสามเณรแล้วก็ไม่รู้เราสมัครเสร็จเขาก็บอกว่าอยู่กันก่อนนะเนี่ยเขามีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะขึ้นไปร่วมงานกับเขาสินะคะอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ก็ต้อนรับดีพูดเพราะอบอุ่นมากนะคะคือต้อนรับดีแบบเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนะคะไม่เคยเจอบรรยากาศของการต้อนรับที่มันอบอุ่นแล้วน่าประทับใจอะค่ะมันมีความสุขอะค่ะมันมีความสุขไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะรู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ให้ขึ้นไปร่วมพิธีนะคะพอขึ้นไปเขาจัดพิธีครั้งแรกอะค่ะเราเข้าไปร่วมงานเราอยู่ท้ายๆห้องอะค่ะเราก็ร้องไห้ไปกับเขาอะร้องไห้แบบไม่คือไม่เคยร้องไห้อะไรขนาดนี้หนักมากลืมเหมือนนะคะ
เราไม่เข้าใจว่าเราปลื้มอะค่ะเราร้องไปกับเขาทั้งๆที่ไม่ใช่ลูกเราอะค่ะอ๋ออันนี้คนนี้ก็เป็นฮะคนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นบรรยากาศความปลื้มประหนึ่งว่าเป็นแม่ของสามเณรใช่ไหมคะก็ไปร่วมมอบพระไตรให้สามเณรที่ไหนไม่ได้เหมือนกันฮะพอเห็นท่านมีน้ำตาไปก่อนแล้วฮะเนี่ยคุณแม่ของโลกใช่ครับปลื้มได้ค่ะมันเป็นครั้งแรกที่เราไม่เคยเจอว่าโอ้ยทำไมมันเป็นบรรยากาศที่โอ้ทำอะไรก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลสามีก็ตกใจค่ะถ้าเป็นอะไรเขาไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นอะไรทำไมเธอร้องไห้ขนาดนี้เขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมาวัดครั้งแรกทำไมเขาร้องไห้ทำไมแฟนฉันร้องไห้หนักมากเขาไม่เข้าใจค่ะครับเราก็ได้แต่ร้องไห้ไม่สนใจทำไมมันดีอย่างนี้คือได้สมัครเรียนดีโออยู่แล้วก็ได้มาร่วมพิธีด้วยอนุโมทนาบุญค่ะร่วมพิธีด้วยกลับมามีความสุขมากเขาบอกว่าก่อนกลับบ้านอุบาสิกาบอกว่าพี่คะวันอาทิตย์ต้นเดือนมาอีกนะคะพี่นะคะเขาทำอะไรกันถ้าวันอาทิตย์มีงานบุญอีกแล้วเหรอคะโอ้โหบุญบ่อยมากเลยเขาบอกว่ามาอีกนะคะพาลูกมาอีกนะคะต้นเดือนแล้วก็โอเคดีใจมากเลยจะได้มาวัดอีกแล้วนะคะพอถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนเราก็มาอีกมาครบทีมค่ะมาแล้วทีนี้เราก็ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนเหมือนเดิมนะคะเพราะเราไม่มีชุดแล้วทีนี้เขาพระอาจารย์ท่านกำลังรวบรวมผู้ที่จะปิดองค์พระอะค่ะปิดเจดีย์นะคะเราก็ไม่เข้าใจเลยกับเขาหรอกแต่มีความรู้จากดู DMC มาบ้างดูท่านหัวหน้าชั้นได้โปรโมทนะคะแล้วก็อ๋อสงสัยจะเป็นงานเดียวกันที่ DMC บอกเราก็เลยโอ้ซาบซึ้งจังเลยทำยังไงดีอ่ะเขาจะปิดแล้วอ่ะในความเข้าใจเราเขาจะปิดก็คือหมดโอกาสตอนนั้นเข้าใจว่าหมดโอกาสอู้ถ้าเราไม่ทำวันนี้เราจะไม่ได้ทำแน่เลยเขาบอกปิดนี่คือไม่ได้ทำแน่เลยถ้าไม่ทำวันนี้เราก็หันไปถามสามีว่าขอให้เราได้ทำองค์พระได้ไหมสององค์คุณกับฉันเนี่ยคนละองค์เขาก็เข้าใจว่ามันไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบ15,000 สององค์30,000ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเขาก็บอกว่าโอเคทำสิ เราก็สอบถามมาจ้ะว่าเป็นเงินยูโรเท่าไหร่คะแจ้งมา800ยูโรจ้าโอเคค่ะ800ยูโรค่ะเธอไปกดเลยนะอยากทำมากเลยเขาก็เหมือนอยู่ในภวังค์อะค่ะได้ แต่เขาโอเคไปแล้ว เขาโอเคไปแล้ว เขาเหมือนอยู่ในภวังค์เขาก็โอเคเดินไปกด800ยูโรค่ะไปกดที่ ATM ที่ไหนสักแห่งเขาก็เดินขึ้นมาก็ยื่นให้เราก็ถวายตอนนั้นเลยค่ะโอ้โหสาธุจ้าเราก็ปลื้มแบบว่าโอ้ยปลื้มมากปลื้มมากเราปลื้มแบบเราไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเราได้ทำแล้วเราเป็นหนึ่งในร้านแล้วเรารู้แต่ว่าฉันอยู่ในนั้นแล้วคือเขาปิดแล้วคือถ้าไม่ทำแบบนี้ฉันไม่ได้ทำแน่เลยพอกลับมาบ้านสามีก็ถามว่าฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงไปกดเงินให้เธอนะฉันไม่เข้าใจเขาพูดนะคะเขาพูดอยู่ตรงงานเขาพูดอยู่ทั้งวันฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมฉันถึงไปกดเงินอ่ะฉันไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็พยายามที่จะคุยเรื่องอื่นพอเราเข้าใจเรื่องการทำทานว่าเขายังไม่เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะทำตัวปกติแล้วก็ลืมอย่าให้เขาพูดถึงเรื่องนั้นอีกนะคะเราก็ลืมไปให้เขาลืมไปแต่เราดีใจที่เราได้เป็นหนึ่งในล้านนะคะอย่างน้อยถึงแม้ว่ายังมีโอกาสได้ทำอีกเราก็จะทำอีกค่ะครับแล้วทีนี้จนได้ไปบูชาข้าวพระทุกเดือนใช่ไหมคะเพราะว่าเราซึมซับแล้วก็ได้ซื้อชุดซื้ออะไรที่มันเป็นได้เหมือนเขาอะค่ะแต่งตัวให้เหมือนเขาอะค่ะแล้วเราก็มีความสุขมากนะคะจนกระทั่งมีการทอดกฐินนะคะทอดกฐินเราก็เห็นว่าโอ้โหนี่จัดแบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยแบบยิ่งใหญ่แต่ว่าดูศักดิ์สิทธิ์อะค่ะดูศักดิ์สิทธิ์เราก็ได้ฟังอานิสงส์การทอดกฐินนะคะว่าสามารถที่จะรื้อผังจนได้นะคะบุญใหญ่ที่ทางวัดสอนว่าควรจะทำสำหรับการที่เราเกิดมาชาตินึงเนี่ยสร้างองค์พระทอดกฐินนะคะสร้างวัดนะคะเราก็คิดว่าโอ้โหสร้างวัดเราคงสร้างไม่ไหวแต่เราก็ร่วมกับหมู่คณะนี่แหละโอ้โหสร้างองค์พระอย่างน้อยเราก็ได้สร้างแล้วอาชาตินี้เกิดมาจนเหลือเกินนะคะจนข้นแค้นมาตั้งแต่เกิดอ่ะขออย่างน้อยอ่ะชาตินี้ได้ขอได้เป็นประธานกฐินกับเขาสักครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเสพแต่รายการเกี่ยวกับอนุภาพบุญกฐินที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเล่าในโรงเรียนอนุบาลนะคะเสพทุกคนเสพซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา
จนเกิดกำลังใจอย่างแรงกล้านะคะไปปวารณากับพระอาจารย์ที่วัดว่าโยมขอปวารณาเป็นประธานกฐินค่ะนะคะปีไหนก็ได้ที่ว่างปีนั้นแหละโยมจะเป็นค่ะทุสาทุสาทุซึ่งเราไม่ได้มีปัจจัยนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสามีด้วยในเรื่องการทำทานนะคะแต่เขาโอเคกับการที่ไปวัดแล้วก็เป็นสารถีให้กับเรานะคะซึ่งเขาก็ได้ซึมซับจากการที่เขาเป็นสารถีนี่แหละค่ะเขาก็ต้องอยู่ร่วมกับเราทั้งวันนะคะการไปวัดบางวันที่เขาไม่สามารถที่จะเป็นสารถีให้กับเราได้เราก็ไปรถไฟกับลูกนะคะซึ่งตอนนั้นอะเมลิซ่าคือเรามีลูก3คนนะคะพิมาดามาริโอแล้วก็เมลิซ่าเมลิซ่าเนี่ยเขายังอยู่รถเข็นนะคะถ้าไปรถไฟเราจะต้องมีกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ก็คือเหมือนกระเป๋าเข็นนะคะแล้วก็เป็นรถเข็นเด็กนะคะซึ่งลูก3คนเนี่ยเราก็ต้องหอบไปด้วยนะคะเพราะเราต้องการที่จะให้เขาซึมซับเพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะไปกับเราหรือเปล่าเขาจะยังไปวัดกับเราได้อีกนานแค่ไหนดังนั้นช่วงที่เขายังเด็กเรายังใช่เขายังไปกับเราได้เราจะใช้ช่วงเนี้ยเป็นเหมือนกับตักตวงอะค่ะตักตวงบุญแล้วทีนี้เวลาจะขึ้นรถไฟเราก็จะต้องบอกลูกว่าลูกจ๋าถ้าประตูรถไฟเปิดเราจะต้องพุ่งเลยนะพุ่งเลยนะลูกอย่ารอแม่ใครขึ้นไปก่อนขึ้นไปเลยลูกประตูรถไฟเปิดปุ๊บนะคะเราก็เอารถเข็นเนี่ยขึ้นไปก่อนแล้วก็รีบเอารถเข็นเด็กขึ้นไปแล้วก็ลูก2คนขึ้นไปบางทีไม่มีที่นั่งนะคะไม่มีที่นั่งเราก็ต้องยืนนะคะโอ้นี่ขนาดขึ้นรถไฟนี่กี่ชั่วโมงคะคือรถไฟไปชั่วโมงหนึ่งครับแต่ว่าต้องต่อนะคะต้องต่อก็คือหมายความว่าพอถึงครึ่งทางเราต้องลงเพื่อที่จะไปต่ออีกขบวนหนึ่งนะคะในช่วงที่ต่อขบวนเนี่ยมันจะทุลักทุเลนิดนึงมันก็ต้องลงใหม่แล้วก็ต้องลงบันไดอะค่ะลงบันไดใต้ดินเพื่อที่จะมาโผล่อีกชั้นชลาหนึ่งในระหว่างที่ลงบันไดนั้นเราจะทำยังไงดีเราก็ลูก2คนเฝ้ากระเป๋าไว้เดี๋ยวแม่คนหนึ่งเฝ้ากระเป๋าไว้คนหนึ่งไปกับแม่นะเอาเข็นลูกยกลงบันไดอะค่ะแล้วก็ลูกคนนี้เฝ้าน้องไว้นะเดี๋ยวแม่ดูแลอีกคนต้องมีการบริหารจัดการมันต้องทำแบบนั้นนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าเชี่ยวชาญค่ะมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการที่จะขึ้นรถไฟแล้วก็ใช่มีความเชี่ยวชาญมากครับไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากค่ะตอนแรกอาจจะกลัวแต่คือประสบการณ์ในการเปลี่ยนรถไฟกับลูก3คนนี้เยอะลูกก็จะรู้หน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้างครับบางครั้งฝรั่งเขาเห็นแล้วรู้สึกว่าฮะหมู่คณะนี้ทำไมดูเป็นอย่างเงี้ยขนลูกขนรถขนโอ้บางคนเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าฉันช่วยเธอได้ไหมช่วยอะไรกันได้บ้างก็เลยว่าอุ๊ยขอบพระคุณมากเธอช่วยถือกระเป๋าให้ฉันได้ไหมยิ้วลูกแล้วก็หิ้วลูกเรากับลูกอีก2คนลงเขาก็ถือกระเป๋าตามโอ้เธอมากันยังไงเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นความรักบุญนะคะไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนก็พยายามที่จะไปให้ได้ไปเอาไปรู้สึกคุ้นเคยค่ะไม่รู้สึกว่ายุ่งยากรู้สึกว่าสนุกโอเคนะคะค่ะแล้วทีนี้จนพอสร้างบารมีกับหมู่คณะไปเรื่อยๆนะคะเรารู้สึกว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างซึ่งมหาเศรษฐีเขาก็จะเป็นกองเสบียงหลักใช่ไหมคะหน่วยแม่ครัวอะไรนี้เขาก็จะทำอาหารอร่อยนะคะเขาก็จะถวายภัตตาหารเป็นประจำแล้วสารถีเขาจะมีรถนะคะช่วยงานพระพุทธศาสนาแล้วเราเป็นใครเราจะทำอะไรดีนะคะเราก็รู้สึกว่าเรารักในการที่จะส่งต่อธรรมะค่ะเรารักในเรื่องนี้มันฝังอยู่ในใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะส่งต่อยังไงนะคะเราก็เรียน DOU ไปเรื่อยๆความรู้ใน DOU ที่มันสอนสะสมกับการที่เราต้องทำการบ้าน10ข้อทุกวันนะคะก็คือเราต้องจดบันทึกทำนั่งสมาธิทำทุกอย่างที่เราต้องทำใน DOU เนี่ยมันสอนเราให้สั่งสมธรรมะมากมายนะคะทั้งจาก DMC จากพระอาจารย์ที่วัดความรู้ใน DOU ทุกอย่างมันสั่งสมอยู่ในใจเราอะค่ะจนเราได้มาเปิดเพจนะคะแต่ว่าตอนนี้จะขอพูดถึงเราต้องย้ายวัดแล้วเพราะว่าวัดพระธรรมกายฟรังเฟิร์ตเนี่ยเล็กมากสำหรับสาธุชนในอีกไม่กี่ปีต่อมานะคะจนพระอาจารย์ท่านได้รวบรวมปัจจัยนะคะทุกอย่างมาพร้อมที่จะซื้อวัดเราก็ได้
พากันย้ายไปอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งนะคะครับซึ่งจะห่างออกไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจากวัดเก่านะคะก็คือหมายความว่าไกลจากบ้านของพี่อ้อไกลจากบ้านเราเพิ่มไหมฮะไกลจากบ้านเพิ่มไหมคะหรือว่าใกล้เข้ามาหน่อยอยู่ตรงกลางค่ะอ๋ออยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางค่ะในตอนแรกพระอาจารย์ท่านไปเปิดวัดที่เมืองที่ใหม่นะคะชื่อเมืองอิงเงินฮามนะคะเมืองอิงเงินฮามวัดเก่าเรายังเปิดใช้อยู่นะคะทีนี้พอสาธุชนทุกคนเริ่มที่จะปรับตัวการเดินทางทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะทุกคนโอเคแล้วเราก็ทำการปิดวัดเก่าค่ะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าตรงนั้นถึงแม้จะสะดวกสบายในเรื่องการคมนาคมแต่มันไม่สามารถที่จะขยายรองรับผู้มีบุญนะคะมันพื้นใช่พื้นที่มันติดรอบด้านติดไปติดบ้านคนนะคะไม่สามารถที่จะขยายได้เลยตอนนี้เราพักกันที่วัดเก่าก่อนเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มไปวัดใหม่แล้วสถานที่จะขยายช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อในเรื่องของวัดใหม่ที่คุณอ้อได้ไปสร้างบารมีนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่างๆในการปลื้มบุญแล้วก็การทำหน้าที่ของแอดมินเพจนะครับว่าทำหน้าที่อะไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีสิ่งใดๆก็ตามที่ปลื้มปิติกับงานที่เราทำนะครับมาติดตามกันช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะเรื่องราวการสร้างบารมีแห่งรัชนาวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณวัชรีฟานส์นะครับจากประเทศเยอรมนีครับเมื่อเบรกที่แล้วเราพูดถึงวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจากที่เดิมเนี่ยไม่พอแล้วต้องขยับขยายไปอยู่ที่ใหม่แล้วคุณวัชรีเองก็ไปสร้างบารมีแบบเต็มที่เลยทีเดียวเต็มกำลังเลยทำอะไรบ้างยังไงบ้างครับเชิญค่ะค่ะหลังจากที่เราย้ายไปอยู่ที่วัดพระธรรมกายรายแลนด์นะคะหมู่คณะก็มีความสะดวกสบายในด้านรองรับสาธุชนนะคะมีห้องนอนมีเป็นสัดเป็นส่วนนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้มีห้องนอนเป็นสัดเป็นส่วนนะคะนอนตรงไหนได้เราก็นอนเต็มวัดล้นวัดไปเลยนะคะที่เดิมนะคะพอที่ใหม่เนี่ยสวยงามมากนะคะโดยพระอาจารย์พระมหาวิวัฒนะคะด็อกเตอร์พระมหาวิวัฒชาเนสโกนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะทั้งจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ไรแลนด์นะคะท่านเป็นหมู่คณะพระภิกษุสงฆ์นักพัฒนานะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตหรือว่าไรแลนด์ท่านสามารถเนรมิตวัดได้อย่างสวยงามเหมือนสวงสวรรค์เลยค่ะเหมือนท่านเนรมิตสวงสวรรค์ลงมาให้กับสาธุชนทุกครั้งที่เราไปวัดวัดจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนหน้าตาใหม่ทุกครั้งท่านจะพัฒนาตลอดเวลานะคะคือสวยมากนะคะสวยงามมากนะคะพอไปอยู่ที่โน่นนะคะหมู่คณะก็ทำหน้าที่ได้สะดวกสบายมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีสาธุชนที่ใหม่ๆอ่ะเยอะนะคะเยอะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปวัดนานแล้วนะคะ ช่วงที่ไปอยู่ใหม่ๆนะคะก็เหมือนที่วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็มีการจัดบวชสามเณรนะคะ ซึ่งลูกชายคนที่สองนะคะชื่อมาริโอเนี่ย เขาก็เคยบวชสามเณรนะคะ ครั้งแรกบวชที่วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตนะคะ แล้วก็พอไปอยู่ที่วัดพระธรรมกายไรแลนด์ก็ได้บวชอีก2 ครั้งนะคะ การที่ลูกเราได้มีโอกาสได้บวชเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมให้กับพ่อของเขาก็คือป้าของเขาเนี่ยได้ไปร่วมงานได้ร่วมพิธีทุกครั้งที่เขาได้ไปร่วมพิธีเห็นลูกนะคะอยู่ในพิธีเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าเขาซึมซับความรู้สึกที่มันมหัศจรรย์นะคะทุกครั้งที่เขากลับมาเขาจะบอกว่าลูกเราแบบมันไม่เหมือนที่บ้านนะคะดูเปลี่ยนไปแล้วก็เขารู้สึกเหมือนอิ่มอะค่ะอิ่มบุญอะไรสักอย่างแต่เขาคงอธิบายไม่ถูกแต่เรารับรู้ได้ว่าอานิสงส์ของบุญเกิดทุกครั้งที่เขาไปร่วมงานบวชของลูกอะค่ะเขาเริ่มเข้าใจวันที่คุณอ้อได้ร้องไห้วันที่ไปเจองานบวชครั้งแรกไหมฮะใช่ค่ะไม่ต้องอธิบายเขาฟังพอลูกตัวเองบวชแล้วเขาเข้าใจเลยใช่ไหมใช่เขาเข้าใจเลยแล้วอนุภาพของบุญจะทำให้เขาโอนอ่อนผ่อนตามกับเราอัตโนมัตินะคะอะไรที่คิดว่าเคยยากมันก็จะง่ายขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามเพียงแต่เรา
นึกถึงบุญให้ทันนะคะเวลามีอะไรมากระทบเรานึกถึงบุญให้ทันแล้วลูกชายล่ะคะลูกชายก็แบบยอมบวชง่ายๆทั้ง3ครั้งเลยเหรอคะหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของลูกชายเราบ้างไหมคะเป็นเพราะว่าเขาคลุกคลีกับเด็กที่วัดนะคะถ้าเขาคลุกคลีกับเด็กที่วัดเขาก็จะเห็นต้นแบบว่าโอ้เขาบวชน่าสนุกให้เขาไปเล่นกับสามเณรพระธรรมกายวัดพระธรรมกายแข็งเปิดก่อนเขาก็เลยอยากจะบวชเพราะว่าเขาได้ไปคลุกคลีตรงนั้นพอเขาเคยบวชมาการบวชครั้งที่2มันก็ง่ายครั้งที่3มันก็ง่ายค่ะค่ะครับเขาก็ซึมซับการสวดมนต์สวดธรรมจักรมาจากที่วัดจากการบวชนะคะครับดีจังเลยแล้วทีนี้พอเราประธานพระอาจารย์ท่านแจ้งว่าพี่อ้อประธานกฐินว่างแล้วนะปี2564ก็คือปีนี้นะคะแจ้งเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็โอ้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็เปิดกองไปก่อน 1,000 ยูโรนะคะด้วยเงินของตัวเองนะคะแล้วทีนี้อยู่ๆก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะกลับเมืองไทยขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยนะคะอยากกลับมากทีนี้เราก็เลยคิดว่างั้นขออนุภาพบุญจากการที่ได้เปิดกองกฐินไป 1,000 ยูโรนะคะขอให้ลูกอ่ะได้มีโอกาสได้กลับไปที่เมืองไทยเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งครั้งแรกเราเคยกลับไปแล้วโดยการที่เราอยากจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับพ่อแม่ค่ะครับซึ่งพ่อแม่ของเราเนี่ยเคยนับถือคนทรงอะค่ะเป็นที่พึ่งเวลาของหายหรือว่าป่วยไข้เราก็ต้องไปพึ่งคนทรงนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นะคะด้วยการที่แนะนำให้ท่านเนี่ยได้มาสร้างบุญสร้างบารมีกับเนื้อนาบุญครับอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราอยากจะแสดงความกตัญญูให้กับพ่อแม่มากกว่าการให้เงินทองและสิ่งของนะคะก็คือการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้กับพ่อแม่ก็คือการชักชวนให้มาสร้างบุญสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาให้ถูกเนื้อนาบุญนะคะด้วยความตั้งใจนี้เราก็เลยคิดว่าในตอนครั้งแรกที่เรากลับวัดใหญ่นะคะก่อนที่จะปวารณาประธานกฐินเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตเหมือนกันค่ะกับหลวงปู่ว่าขอให้ลูกได้กลับไปเป็นกัลยาณมิตรให้กับพ่อแม่ซึ่งมันตรงกับช่วงโปรยดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ปีสุดท้ายเต็มรูปแบบอะค่ะเราก็ได้กลับมีเหตุให้เราได้กลับจริงๆนะคะหลวงปู่ให้จริงๆนะคะก็มีเงินมาแล้วเราก็ได้กลับพอกลับแล้วก็วางแผนนะคะว่าเราจะให้พ่อแม่มาอยู่กับเราที่เมืองแก้วมณีนะคะโดยผ่านการช่วยเหลือจากอุบาสิกาที่เคยมาอยู่ที่เยอรมนีเขาก็หาห้องให้นะคะแล้วก็เช่า1เดือนแล้วก็ให้พ่อแม่มาอยู่กับเราซึ่งเรารู้เลยว่ามันต้องทำอะไรบ้างทุกเช้าตี 4 ตี 5เราต้องตื่นเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสไปกับหมู่คณะเพื่อที่จะไปโปรยดอกดาวรวยทุกจุดที่พระอาจารย์ท่านให้ไปนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นกลับถึงบ้านค่ำทุกวันนะคะแล้วค่ำทุกวันค่ะเขาให้ไปจุดใดเราก็ไปนะคะแล้วพอครบ7วันนะคะซึ่งช่วงที่เราไปนะเป็นช่วงโค้งสุดท้าย7วันของต้อนรับพระธุดงค์โดยดอกดาวรวยนะคะครับพ่อแม่ได้ซึมซับจากการที่เห็นพระเดินอยู่บนดอกไม้แล้วก็กล่าวสาธุเนี่ยท่านก็ปลื้มอัตโนมัตินะคะโดยที่ก่อนหน้านี้ท่านไม่รู้ว่าท่านจะมาวัดเนี้ยท่านไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันนะคะแต่ท่านก็ปลื้มอัตโนมัติด้วยความที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าพอจบโครงการเราจะให้พ่อแม่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดเพื่อให้มันรู้สึกว่าเวลาเรากลับมาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะต้องรักในบุญจริงๆนะคะเป็นการแบบว่าให้เกาะป้องกันไว้จริงๆนะคะซึ่งพ่อแม่ก็ได้ไปอยู่ที่พนาวัด7วันนะคะซึ่งเราก็อยู่ที่ห้องเมืองแก้วมณีนะคะไม่ได้ไปด้วยนะคะแล้วทีนี้พอ7วันแล้วพ่อแม่กลับลงมานะคะพ่อแม่มีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งมีความสุขความเบิกบานร่าเริงเข้ามาในห้องแบบว่าเราก็งงว่าพ่อแม่เราไม่เคยมีอาการแบบนี้อุ๊ยเป็นยังไงบ้างไปพนาวัดมาโอ้โหลูกไม่เคยไปเลยนะเนี่ยทำไมแม่พ่อกับแม่มีบุญอย่างนี้พ่อมาด้วยอาการที่แบบว่าลูกวันนั้นน่ะเหมือนสวรรค์เลยมีแต่เทวดากับนางฟ้าโอ้ยงงเราเรางงคำพูดของพ่อเราว่าทำไมพ่อเป็นขนาดนี้แม่บอกว่าลูกตอนที่แม่นั่งสมาธินะแม่ก็ไม่รู้ว่าหลับรู้ตื่นแม่เห็นองค์พระประธานนะที่อยู่ข้างหน้าแม่นะขยายเข้ามาแม่ก็ตัวโคลงโอ้โหทำไมมันมีความสุขมาก
โอ้ยมีความสุขอีลีเด้นะแล้วแม่ก็ว่าไม่รู้ฟันไม่รู้ตื่นเราก็หัวเราะพ่อแม่เราแล้วก็มีความสุขอย่างน้อยมันก็เหมือนกับเป็นการให้วัคซีนนะคะกับพ่อแม่ของเราในการที่รักคุณจริงๆแม้ว่าเราจะต้องกลับเยอรมันนะคะเราก็สบายใจละนะคะตอนนั้นแล้วพอตอนนี้นะคะพ่อแม่ก็กลายเป็นผู้นำบุญนะคะที่ชวนคนทำบุญชวนคนมาวัดนะคะที่หมู่บ้านที่สกลนครกลายเป็นครอบครัวแรกที่พาคนเข้าวัดนะคะสาธุค่ะพอมีโควิดก็ไม่ได้มานะคะก็เหมือนทุกคนทีนี้พอครั้งที่สองหลังจากที่ครั้งที่สองก็คือหมายความว่ามาวัดใหญ่ครั้งที่สองนะคะเรามาวัดใหญ่ครั้งที่สองเนี่ยเราประวัตินาประธานกฐินแล้วเราถวายไปเปิดกอง 1,000 แล้วเราก็อธิษฐานจิตค่ะด้วยบุญที่ลูกได้ถวายกฐินเนี้ย 1,000 ยูโรเนี้ยเปิดกองขอให้ลูกได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งนึงเพราะว่าที่เมืองไทยเขาแจ้งมาว่ามีการปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่เราไม่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่ไหนอะค่ะนอกจากที่เยอรมนีแค่ครั้งเดียวที่แบบเป็นของวัดใหญ่อะค่ะก็คือที่วัดป่าดำเคยมีดอกไม้บานมาที่ป่าดำเราก็เคยไปแค่ครั้งเดียวแล้วเรารู้สึกประทับใจมากนะคะเราอยากไปอีกค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงแต่ลูกอะค่ะเราไม่ค่อยมีเวลาเป็นส่วนตัวแบบนั้นจริงๆทีนี้อธิษฐานจิตกับหลวงปู่ว่าขอให้ลูกได้กลับเมืองไทยด้วยเถิดลูกอยากจะมาสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นี่คือความรู้สึกจริงๆนะคะอยากจะมาสวดมนต์แล้วก็เวียนประทักษิณนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่นะคะซึ่งนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกลับไม่ใช่อื่นนะคะแค่นี้แล้วก็ตื่นมาทุกเช้าค่ะตีห้าช่วงที่เราขอนะคะเราตื่นมาทำความเพียรค่ะแล้วสวดธรรมจักรแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนทำตัวเองเหมือนเดินเวียนประทักษิณอยู่ในห้องอะค่ะคือสวดธรรมจักรไปแล้วก็เวียนไปแล้วก็ความรู้สึกว่าเห็นเท้าตัวเองอะอยู่บนลานธรรมเหมือนกับว่าเราอะกำลังเวียนประทักษิณอยู่ที่คือจินตนาการใช่ค่ะจินตนาการเผื่อหลวงปู่จะให้นะคะเพราะเราเพิ่งถวายปัจจัยไปนะคะปัจจัยไม่มีพอประมาณไม่ถึง1อาทิตย์คุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวของสามีเขาโอนเงินให้ 5,000 ยูโรค่ะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโอนมาทำไมหรืออะไรงงมากสามีก็เลยว่าเธอพี่สาวโอนเงินให้ฉันอยู่ๆก็โอนมาให้ฉัน 5,000 โอ้โหเขากลับมาไทยได้ไหมนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลย คือเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่รู้จะขอยังไงไงเราเห็นว่าอ้าวมีเงินเข้าแล้วนี่ขอเลยนะคะไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องได้กลับก็เลยได้กลับนะคะได้กลับทีนี้เราไม่ได้ใช้ข้ออ้างว่าเราจะมาวัดเราใช้ข้ออ้างว่าเราจะมาเรียนนวดเพื่อที่จะนำมาประกอบอาชีพที่เมืองนอกนะคะมาขอเรียนนวดจริงๆแล้วเราก็มาเรียนนวดแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรตรงนั้นเราจะมาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะพอไปถึงเมืองไทยเราก็กลับยังไม่ได้กลับบ้านนะคะเราก็อยู่ที่วัดก่อนก็ดีใจมากนะคะก็ไปขออยู่ห้องกับผู้นำบุญที่เคยอยู่เยอรมนีแล้วเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะเขาไปอยู่ที่เมืองแก้วมณีเหมือนเดิมค่ะก็ไปอยู่กับเขานะคะแล้วทีนี้พี่คนนี้แหละที่แนะนำให้เราได้ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่นะคะซึ่งทุกคนรู้ดีว่าตอนนั้นน่ะเต็มหมดแล้วเป็นรุ่นติวธรรมะนะคะเต็ม300คนไม่มีที่นะคะถ้าเธออยากได้เธอต้องอธิษฐานจิตเอานะแล้วก็อธิษฐานจิตไปตื่นตีสามอะค่ะได้จักรยานเป็นยานพาหนะนะคะซึ่งอุบาสิกาท่านเดิมที่เคยช่วยเราหาห้องในครั้งแรกที่เราเคยมาวัดเนี่ยได้มอบจักรยานแก้วนะคะให้พ่อใช้นะคะในการสั่งสมบุญในวัดแล้วก็ปั่นจักรยานตั้งแต่ตีสี่อะค่ะเพื่อที่จะมาบูชาเจดีย์ตอนเช้าเราคิดว่าเราจะเก็บบุญให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยจะมาบูชาเจดีย์ตอนเช้าแล้วก็จะเวียนประทักษิณแล้วก็จะไปปล่อยปลาแล้วก็จะขึ้นไปนั่งสมาธิกับคุณยายที่อาคารร้อยปีแล้วก็จะไปนั่งสมาธิที่ห้องปัญญาคือไปทุกที่ที่เขาไปอะค่ะทั้งวันอยู่แต่ตรงนั้นตั้งแต่ออกจากห้องตั้งแต่ตีสี่จนถึงห้องสามทุ่มอะค่ะจะเวียนประทักก็คือเหมือนเราตั้งใจที่จะแบบให้คุ้มค่าที่สุดใน1วันของเราที่จะทำได้นะคะใช่เรารู้ว่ากว่าที่เราจะได้กลับเมืองไทยมันยากมากแล้วตั้งใจว่าจะมาทำสิ่งนี้แหละแล้วก็ทำค่ะแต่ก็เกรงใจพี่ที่ห้องว่าอยากจะอยู่ทั้งคืนเลยดึกๆเลยแต่ว่าเกรงใจเขาต้องมาเปิดประตูให้3 ทุ่ม 3 ทุ่มออกตีสี่กับ3 ทุ่มเห็นหน้ากันแค่นั้นก็คือจนกระทั่งอธิษฐานจิตว่าหลวงปู่เจ้าขากว่าที่ลูกจะมาอยู่
ที่วัดเนี่ยอย่างนี้ได้มันยากมากขอให้ลูกได้ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่ด้วยเถิดเป็นปฏิบัติธรรมติวด้วยลูกอยากไปมากเลยทั้งที่ก็เต็มแล้วด้วยนะแต่เขาเล่าให้เราอธิษฐานเอาอธิษฐานเอานะค่ะเขาบอกให้อธิษฐานเอาแล้วก็พอใกล้จะถึงวันที่จะไปเขาใหญ่สองวันสุดท้ายอะค่ะมีคนสละสิทธิ์ที่เห็นไหมอ้อพี่เอาชื่ออ้อเข้าไปแล้วนะโอ้ อธิษฐานอะไรก็ได้ไงใช่ค่ะเราก็คิดว่าเราต้องเอาบุญอธิษฐานนะคะเราก็เลยสั่งสมบุญเพราะว่าก็ต้องใช้บุญแรกอะค่ะเราก็รู้หลักวิชาแล้วทีนี้ก็ได้ไปค่ะนะคะขึ้นไปก็โอ้โหดีมากทำไมเราโชคดีอย่างนี้นะคะได้เห็นพระอาจารย์อารักษ์รูปจริงด้วยโอ้เห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในทีเอ็มซีโอ้โหอุ้ยพระที่มาเทศเขาบอกว่ามาจากนั่งสมาธิกับหลวงพ่อโดยตรงเยอะมากจำไม่ผิด30รูปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพระที่ท่านปฏิบัติจริงๆอะค่ะที่จะมาติวในคณะนั้นโดยเฉพาะอะค่ะโอ้รู้สึกดีมากเลยคือเราพยายามเก็บบุญทุกบุญนะคะเรารู้สึกว่าเราสมหวังทุกอย่างที่เราปรารถนาที่เราอยากจะไปทำอะค่ะให้กับตัวเองในช่วงนั้นนะคะทีนี้พอกลับมาที่นี่โอ้โหก่อนกลับนี่นะคะเราก็ได้ทำพยานพานะแก้วของน้องบัญชายางแตกนะคะเพราะเราใช้งานเขาน้องก็จะว่าพี่ใช้ยานพาหนะหนูยางแตกเป็นล้อหนึ่งนะพี่ชดใช้ให้พี่ชดใช้ให้นะคะคือเรามีความสุขอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือในช่วงก่อนที่จะกลับอะค่ะมันมีบวชอะไรสักอย่าง AAC ถ้าจำไม่ผิดนะคะคือมันเป็นภาษาอังกฤษอะเราก็จำไม่ได้แล้วเขาหาเจ้าภาพที่จะถือพานธูปเทียนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยหนูมีพี่คนหนึ่งที่มาจากเยอรมันให้เขาถือได้ไหมคือเขาคุยกันข้างหลังนะคะแล้วเขาก็เรียกเราไปวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าให้เราไปหน้าเจดีย์ทำไมนะคะเขาก็บอกว่ามาเจ้าภาพมาแล้วเขาให้เราเป็นตัวแทนถือให้กับคณะหนึ่งนะคะครับเป็นตัวแทนถือพานเทียนนะคะหน้าขบวนหลังขบวนนาคนะคะที่แห่รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะเวียนประทักษิณนะคะแล้วก็อู้จิตใจยังเลยก่อนกลับก็ได้มาถือพานเป็นพระบูชาใช่ไหมครับแล้วก็อุ้ยไม่แต่บุญให้ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็มีให้ไปเดินถือพระไตรตรงพรมแดงอะค่ะเป็นตัวแทนเขาอีกอะค่ะคือมีแต่คนเรียกให้ไปเป็นตัวแทนคนนั้นก็เรียกให้ไปถือให้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพตัวจริงอะค่ะแต่มีแต่คนนึกถึงเราให้เราไปทำหน้าที่แทนซึ่งสำหรับคนที่เดินทางมาไม่ได้มันก็ทำให้เราตึกระลึกนึกถึงบุญง่ายอะค่ะแล้วโดยเฉพาะเวียนประทักษิณนี่เราจะเป็นคนที่แบบว่าใครจะเวียนหนึ่งรอบสองรอบไม่สนอะเรากว่าจะมาเมืองไทยยากมากเราเวียนทีเดียวเจ็ดรอบเก้ารอบคือแบบว่ากระหายอะค่ะกระหายลักษณะกระหายมากจนถึงเท้าขาดทุกคู่ค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นขาดทุกคู่เราก็รู้สึกว่าคือเราจะเอาอันนี้เอาไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญเวลาที่เรากลับมาค่ะสาธุค่ะเอาทุกอย่างก็แบบว่าจำนะคะจดจำความทรงจำที่ดีบุญที่เราแบบตั้งใจเต็มที่อ่ะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมานะคะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วจนกระทั่งพอมาเมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอภาวะเชื้อโรคนะคะเชื้อระบาดแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปวัดค่ะแล้วก็มาถึงปีนี้ที่มีการเดินธุดงค์ธรรมชัยอีกใช่ไหมคะโปรยผ่านซูมโปรยดอกไม้ผ่านซูมนะคะใช่ค่ะเป็นช่วงที่กำลังโปรโมทซูมแล้วก็มีพระอาจารย์รูปหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาไม่รู้จักเราก็ไม่รู้จักพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์โทรเข้ามาเราก็งงว่าเพิ่งจะแอดเพื่อนไปโทรเข้ามาเราก็รู้สึกแปลกใจจะรับดีไหมรับดีไหมฮะรับดีไม่เป็นไรท่านก็บอกว่าโยมเจริญพรนะโยมอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมโยมมาคอมเมนต์ในเพจพระอาจารย์เยอะจังเลย คือเราเห็นFacebook ไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์รูปอะไรก็ตามที่เนื่องด้วยวัดพระธรรมกายไม่ว่าคุณจะเป็นเพจกลุ่มอะไรก็ตามเราจะเข้าไปคอมเมนต์สาธุรัวไปหมดนะคะของวัดเราปุ๊บสาธุท่านก็แปลกใจว่าโยมนี่คือใครทำไมมาคอมเมนต์ในเพจเยอะจังก็เลยบอกท่านว่าโยมอยู่ต่างประเทศนะคะสร้างบารมีอยู่ต่างประเทศโอ้ดีจังเลยโยมมีซุ้มหรือยังมีแล้วค่ะนี่พระอาจารย์สร้างกลุ่มสวดธรรมจักอราวเดเวิร์นขึ้นมาโยมรู้จักน้องอลิซาเบธไหมรู้จักน้องสมันต้าไหมไม่รู้จักค่ะ
เอาที่เขาสวดธรรมจักรกันน่ะโอ้ไม่ค่อยเห็นเด็กอะค่ะเพราะว่าเราดูอย่างอื่นทีนี้ท่านก็เลยแนะนําให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสวดธรรมจักรอาราวเดเวิร์นแล้วท่านก็บอกว่ามีลูกไหมถ้ามีลูกก็ให้เอาลูกมาสวดธรรมจักรนะค่ะทีนี้ลูกเราก็ไม่กล้าออกสื่ออะค่ะออกเฟซบุ๊กอะค่ะสวดได้ให้สวดได้แต่ว่าไม่กล้าออกเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะมันต้องสร้างกระแสอะค่ะพระอาจารย์บอกว่าเพื่อที่เราจะให้คนได้รับรู้การสร้างบารมีทุกช่องทางนะคะว่าการสร้างบารมีของเรายังเดินหน้าไปต่ออย่างงดงามนะคะก็เลยได้น้องอลิซาเบธกับน้องสมันต้าเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับลูกของเราโดยที่ให้ลูกของเราดูเด็กสองคนนี้สวดมนต์ทุกวันทุกวันเฟซบุ๊กไลฟ์จนเขามีความรู้สึกว่าโอ้ก็คือเขาออกมาทุกวันอะค่ะแล้วมีความรู้สึกซึมซับว่าไม่เป็นไรเขาเฟซบุ๊กไลฟ์ได้เราก็คงจะได้แหละตั้งกล้องก็เลยตั้งกล้องบอกพระอาจารย์ว่าโยมพร้อมแล้วจ้ะค่ะตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์สวดมนต์ธรรมจักรเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าพระอาจารย์บอกว่าเราสวดที่บ้านเราก็ได้บุญเราสวดที่ไหนเราก็ได้บุญแต่การที่เราออกมาบนสื่อโซเชียลมันก็ทำให้เราอะช่วยให้คนที่เห็นเราอะเขาได้อนุโมทนาบุญเป็นการขยายบุญของเราด้วยเป็นการสร้างกระแสบุญใหญ่แล้วก็เลยรู้สึกปลื้มนะคะก็เลยเป็นกำลังใจให้เราอะทำมาเรื่อยๆซึ่งเราก็บอกพระอาจารย์ว่าโยมขอ Facebook Live ในเพจได้ไหมโยมมีเพจเป็นของตัวเองเพจกัลยาณมิตรที่โลกต้องการนี่แหละค่ะกำลังจะถามพี่อ้อเลยนะคะว่ากับเพจนี้เนี่ยแอดมินเพจกัลยาณมิตรที่โลกต้องการเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีอะไรบ้างผลการตอบรับอะไรต่างๆอยากให้พูดถึงเพจที่ตั้งใจทำสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยนะคะตอนที่อยู่บ้านใหญ่ต้องเล่าไปอีกนิดหนึ่งว่าเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะเปลี่ยนประทักษิณรอบมหาวิหารหลวงปู่แต่เราไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้ไหมบังเอิญว่าเราเดินไปวันนั้นเราเห็นพระหนึ่งรูปกับอุบาสิกาสองคนอยู่ข้างหลังท่านถือดอกบัวเวียนประทักษิณรอบมหาวิหารหลวงปู่ค่ะซึ่งเราคิดว่าเวียนได้ไหมเราก็เห็นทันทีว่าอ้าวนี่ไงเวียนได้มีคำตอบมาทันทีเราก็วันนี้เราจะเวียนเที่ยงปุ๊บเราก็ไปขอผู้รักษาความปลอดภัยที่เป็นผู้หญิงตรงนั้นนะคะว่าขออนุญาตเวียนประทักษิณรอบพระมหาวิหารหลวงปู่ได้ไหมคะเขาบอกเชิญเลยค่ะแล้วก็เวียนเลยค่ะเวียน3รอบก็คือใส่สะเบาสวดหลวงปู่ไป3รอบแล้วก็ร้องไห้เหมือนน้ำตกอะค่ะเหมือนน้ำตกที่ไหลอยู่ข้างๆมหาวิหารทำไมอย่างนั้นเลยค่ะแล้วเราก็บอกว่าหลวงปู่เจ้าค่ะชีวิตลูกลำบากเหลือเกินนับต่อจากนี้ไปขอให้ชีวิตลูกสว่างไสวมีความสุขสร้างบารมีสะดวกสบายไปตลอดชีวิตด้วยเธอหลวงปู่จะขาช่วยลูกด้วยนะคะทีนี้พอเรากลับมาปุ๊บเราก็ไปเจออาจารย์รักพิงค์อะค่ะเราก็ไปเจออาจารย์รักพิงค์ใน Facebook อะค่ะที่เป็นเพจรักพิงค์ทิติยาแฮร์เทลค่ะเขาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเราก็ไปฟังความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดอะค่ะอุ๊ยอาจารย์พูดเหมือนคนวัดเลยคืออาจารย์ไม่ต้องการที่จะมาเรื่องทางโลกอะค่ะต้องการที่จะเอาความรู้จากคำสอนของมหาปูชนียาจารย์มาถ่ายทอดในรูปแบบของคฤหัสถ์แต่สอดแทรกมีเรื่องทางโลกนิดหน่อยแต่ว่าจะเน้นให้คนอะซึมซับเรื่องบุญกับเกี่ยวกับการสร้างบารมีของวัดเราโดยตรงเราฟังไปแล้วเราเข้าใจทันทีแล้วมันทำให้เราเกิดความสุขเวลาที่เราฟังอาจารย์รักพิงค์เรามีความสุขเราไม่รู้ว่าทำไมไม่ว่าอาจารย์จะพูดอะไรเรามีความสุขขึ้นมาทันทีเหมือนเวลาที่เราฟังหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเทศอะค่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราฟังผู้หญิงคนนี้แล้วเรามีความสุขเราก็เลยติดตามแล้วก็นำคำความรู้ของอาจารย์มาปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับทางโลกของเราเกี่ยวกับครอบครัวแล้วมันดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันความรู้นี้เราจะทำยังไงดีอยู่ๆก็มีเรื่องบังเอิญให้เราได้ไปเรียนตัดคลิปวิดีโอคลิปสั้นแต่ด้วยความที่ข้างในเราเป็นคุณแม่ลูกสามเลี้ยงลูกหัวฟูตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องไปเรียนตัดคลิปก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไมต้องไปเรียนพอสักพักเรามาเจออาจารย์รักพิงค์เราก็รู้เลยว่าเราจะไปเรียนทำไมเราก็เลยขออนุญาตอาจารย์ว่าอาจารย์คะขออนุญาตนำไลฟ์สดของอาจารย์เนี่ยที่แสกซอดทำสอดแทรกธรรมะเนี่ยมาตัดเป็นคลิปสั้นได้ไหมคะอยากส่งต่อความรู้มันดีมากเลยค่ะจะสร้างเราก็เลยเอามาตัดในเฟซส่วนตัวทีนี้พอตัดไปสักพักมีคนดูเยอะมากนะคะไม่ได้เพราะเราตัดนะคะแต่ว่าเพราะอาจารย์เนี่ยแบ่งปันธรรมะที่มันฟังเข้าใจง่ายค่ะฟังแล้วมันโดนคือไม่ต้องแปลอะไรมากใช่นำปฏิบัติได้อย่างเงี้ยค่ะง่ายทีนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าไม่อะเราต้องการสร้างเพจเพื่อที่จะให้มีคนมาติดตามมันจะหาง่ายเวลาเราสร้างเพจมันจะหาง่ายเราก็เลยตั้งชื่อเพจว่ากัลยาณมิตรที่โลกต้องการซึ่งคำนี้มันไม่ได้หมายถึงตัวเรานะคะเราได้มอบคำนี้ให้กับอาจารย์รักพิงค์มันรู้สึกว่าเป็นคำขอบคุณสำหรับความรู้ที่อาจารย์แบ่งปันแล้วมันทำให้ชีวิตของเราอะดีทั้งทางโลกและก็ทางธรรมทางธรรมก็คือเราฟังความรู้ของครูบาอาจารย์ของเราแต่ทางโลกกัลยาณมิตรเราก็ยังขาดอยู่ก็คืออาจารย์รักพิงค์นั่นเองทีนี้พอเราเปิดเพจมาปุ๊บมาโพสต์เป็นคลิปสั้นเป็นหลักของอาจารย์นะมีคนเข้ามาดูเยอะมากบางคลิปก็ 20,000 คลิปสั้น2นาทีค่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าโอ้โหคลิปสั้น2นาทีมีคนดู 20,000 โอ้ไม่ได้แล้วเราต้องทำต่อไปเพราะมันมีความสุขเวลาเราตัดอ่ะมันมีความสุขมันไม่ได้โดนบีบบังคับว่าเธอต้องตัดนะไม่ใช่เราอยากตัดเราอยากแบ่งปันเพราะมันดีแล้วทีนี้มันก็ตรงกับช่วงที่อาจารย์โทรศัพท์มาให้เราอะเข้ากลุ่มสวดธรรมจักรอราวด์เวิร์นเราก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าขอสวดธรรมจักรในเพจซึ่งโยมมีเพจเป็นของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าเพจกัลยาณมิตรที่โลกต้องการก็คือเน้นการแบ่งปันธรรมะในรูปแบบคารวาสที่เป็นคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายโดยตรงนะคะที่โดนย่อยมาแล้วจากคารวาสที่นำมาปฏิบัติจริงแล้วเขาเห็นผลก็คืออาจารย์รักพิงค์เนี่ยเขามาส่งต่อในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเขานะคะโดยจะเน้นเรื่องการสวดมนต์ซึ่งความประทับใจของตัวเองก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นคนที่ยากจนมาตั้งแต่เกิดเวลาเห็นคนอื่นทำทานเนี่ยเราก็อยากทำเหมือนเขาแต่กำลังเรามันไม่ถึงแต่ใจเรามันพร้อมที่จะทุ่มนะคะให้หมดเลยให้หมดใจเลยแต่อาจารย์รักพิงค์บอกว่าไม่เป็นไรหลักวิชาคือเราต้องทำบุญด้วยใจใสแม้ว่าเราจะเห็นคนอื่นเขาทำทานเราก็ปลื้มไปกับเขาด้วยการอนุโมทนาบุญบุญการสร้างบุญด้วยการสวดมนต์นี่แหละคือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือให้ตัวเราและก็ให้ผู้อื่นได้มาอนุโมทนาบุญด้วยบุญจากการสวดมนต์นี่แหละที่จะเป็นประตูเปิดขุมทรัพย์ทั้งทางโลกและทางธรรมจริงนะคะก็คือว่าเราก็เมื่อก่อนบอกตรงๆก่อนเข้าวัดเป็นคนที่ไม่ใช่สายปฏิบัติไม่เคยนั่งสมาธิไม่ชอบการสวดมนต์ที่สุดใส่บาตรได้ไหมได้ค่ะทำบุญได้ไหมได้20บาท30บาทแต่ให้สวดมนต์แบบเป็นคนที่ไม่ชอบสวดมนต์นะคะพอหลวงพ่อให้มาสวดธรรมจักรถึงเริ่มมาสวดมนต์แล้วก็บางครั้งอ่ะด้วยความที่เราไม่ใช่คนดังด้านสายสวดมนต์นะคะพอมีอาจารย์รักพิงค์เนี่ยเป็นเหมือนกัลยาณมิตรที่ประคับประคองให้เราอ่ะสามารถที่จะสวดมนต์ด้วยความสุขถูกหลักวิชาแล้วก็สวดได้ด้วยหัวใจที่เบิกบานและมีความรักและสวดได้ตลอดต่อเนื่องอะค่ะแล้วทีนี้พอเราสวดมนต์ด้วยถูกหลักวิชาค่ะตามที่อาจารย์รักพิงค์แนะนำก็คือสวดด้วยความรู้สึกเบิกบานสวดเหมือนเรานั่งอยู่ต่อหน้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดเหมือนว่ามีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านนั่งฟังสวดแบบนั้นเห็นผลค่ะโอ้โหเราก็ได้หลักวิชามาแล้วก็โอ้โหเห็นผลค่ะก็สามีก็ให้เงินง่ายนะครับครอบครัวมีความคือมันง่ายมันเชื่อมไปถึงสามีเราได้เลยนะคะใช่ค่ะเราสามารถเอาบุญการสวดมนต์การทำทานนั่งสมาธิทุกอย่างที่เป็นบุญเนี่ยเอามาอธิษฐานจิตขอค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าบุญจะส่งผลนะคะเพราะเรารู้ดีว่าก่อนที่เราจะมารู้จักวัดเนี่ยเราเคยทำผิดศีลข้อมาเกือบจะทุกข้อนะคะศีลห้าเราเนี่ยยับเยินมากนะคะคือย่อยยับมากเลยนะคะทีนี้พอเรามารู้จักวัดเราก็ถึงได้รู้ว่าโอ้โหศีลห้าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราทำผิดพลาดไปโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะศีลข้อ4นะข้อ4เราคิดแต่ว่าโอ้โหมุสาวาทาเวรมณีเนี่ยก็คือการโกหกมันไม่ได้แค่การโกหกมันรวมไปถึงการพูดไม่หมดการพูดเบี่ยงเบนการพูดให้ร้ายจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจการโอ้โหประชดประชันโอ้โหเรารู้สึกว่าศีลข้อ4เราแย่มากนะคะแย่มากเลยเราก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะทำยังไงเราถึงจะประคับประคองตัวเองให้อยู่ในศีล5ได้จริงๆนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะบันทึกธรรมครับแล้วก็ออกแบบชีวิตของเราใหม่
นี่ถูกต้องใช่ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่อ้อค่ะนิดเดียวสั้นๆต่อไปจะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรแล้วก็ให้คุณผู้ชมเผื่อไปถึงคุณผู้ชมด้วยเพราะถึงแม้ตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของพี่อ้อเนี่ยดูมีความสุขมากเลยที่อยู่ในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญค่ะฝากไว้สักนิดนึงครับค่ะค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้มานั้นมีเยอะมากสิ่งที่ทำให้พี่สามารถนะคะทำให้เราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คืออดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดอกุศลทุกชนิดไม่คิดทำเพิ่มนะคะก็คือเรายึดประโยคนี้เราถึงมีกำลังใจในการที่จะสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปได้แล้วกลายเป็นคนใหม่ที่มีความเบิกบานซึ่งตรงข้ามกับอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วเราสามารถที่จะประคับประคองตัวเองได้ยังไงก็คือพยายามเกาะกลุ่มกัลยาณมิตรนะคะหากัลยาณมิตรให้กับตัวเองแล้วก็พึ่งตัวเองก็คือด้วยการที่เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องทำตัวเองใหม่ฝึกตัวเองใหม่ก็เลยทำบันทึกทำขึ้นมาบน Facebook นะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันต้องทำอ่ะต้องทำให้ได้แบบนี้ทุกวันก็คือมีการโพสต์ในกฎจักรวาลนะคะเคยเรียนเรื่องกฎจักรวาลมาเขาบอกว่าให้ขอบคุณทุกวันแต่เราเอามาเป็นว่าบันทึกทำทุกวันแล้วกันก็คือวันนี้เราทำอะไรบ้างนะคะก็คือสวดมนต์ธรรมชาติสวดมนต์ธรรมะเย็นสวดธรรมะจากนั่งสมาธิแผ่เมตตาไม่ว่าเราจะทำในซูมใน Facebook หมู่คณะหรือทำด้วยตัวเองก็คือเก็บรวบรวมให้มันได้เหมือนวันแรกไปเรื่อยๆจนวันนี้ก็ถึงวันที่213แล้วที่เราได้บันทึกทำบน Facebook ของเรานะคะสาธุเอาละครับเราไม่ได้ทำค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเวลาหมดแล้วหลายรอบแล้วเอาละครับต้องบอกว่าเรื่องราวของการสร้างบารมีของคุณวัชรีนะครับเป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะครับแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจจริงหรือว่าการตักตวงเอาบุญนะครับในกรณีที่มาในประเทศไทยนะครับว่าต้องตั้งใจจะทำบุญนี่นะครับไม่ได้มาง่ายๆเช้ามืดจรดค่ำตีสี่ถึงสามทุ่มค่ะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็การที่จะประคับประคองทั้งบุพการีแล้วก็ครอบครัวสามีและลูกนี่นะครับต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นมากๆเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับข้อคิดดีๆแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับที่ทำแล้วเกิดความปลื้มปิตินะครับกันโดยทั่วหน้าครับคุณวัชรีฟรานซ์ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะหรือจะเข้าไปที่แอดมินเพจกัลยาณมิตรที่โลกต้องการก็ได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตเวิร์ดทิงค์ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญคุณอ้อนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ